วัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปบ่ายสามนะคะอยู่กับคุณสถาพรและดิฉันอุบลรัตน์ค่ะครับวันที่17สิงหาคม2565ครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้จะไม่พูดถึงคนที่อยู่ต่างแดนเป็นนักโทษหนีคดีไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะคงไม่ได้ปกติพอค่ำคืนวันอังคารเนี่ยก็จะโผล่มาค่ะนะเขาเรียกว่าภาวะเพ้อข้ามแดนค่ะนะก็โผล่มาพูดทุกคืนวันอังคารก็เหมือนเช่นเคยครับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันไปใช้ชื่อโทนี่วูดซัมนะครับเป็นอดีตไม่ใช่เป็นอดีตสิเป็นปัจจุบันนี่แหละนักโทษที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศนะครับก็พูดในรายการวิเคราะห์พายุการเมืองไทยหลัง8ปีประยุทธ์นะฮะต่อกระแสข่าวที่บอกว่ามีดีลลับระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยนำเอาระบบปาร์ตี้ลิสต์หาร100เนี่ยมีเนื้อหาบางส่วนบางตอนเนี่ยนายทักษิณบอกว่าไม่มีหรอกดีลลับอ่ะผมกับป้อมเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยไม่รู้ป้อมยังจำชื่อผมได้ไหมไม่เหมือนวันวานยังหวานอยู่ค่ะนี่รู้นะว่าตัวเองก็ไม่ได้สำคัญอะไรละในเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยเนี่ยโค้ดประเด็นนี้คุณทักษิณเลยนะคะแล้วมีคนเนี่ยแชร์เยอะมากไม่มีดีลลับผมกับป้อมไม่ได้คุยกันไม่รู้ว่าป้อมยังจำชื่อผมได้ไหมมันไม่เหมือนวันวานยังหวานอยู่แล้วไม่ใช้คำว่าบิ๊กป้อมไม่ใช้พลเอกประวิตรใช้แค่ป้อมคือคำว่าป้อมเนี่ยคือแสดงว่าต้องสนิทกันมากถึงเรียกป้อมได้นี่ต้องสนิทกันมากนะครับแต่ก็เวลานี้ก็อย่างที่ว่าแหละไม่รู้พลเอกประวิตรเนี่ยยังจำชื่อตัวเองได้หรือเปล่าไอ้นี่ก็หมายความว่าเหมือนส่วนนึงเนี่ยเหมือนรู้สึกตัดพ้อน้อยใจนะฮะไม่รู้เนี่ยยังเหมือนเก่าหรือเปล่านะฮะคนอื่นไม่รู้แต่ว่านายโทนี่วูดซัมเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แก่ใจนะฮะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนยังบอกต่อนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยสภาตกลงกันว่าจะหารร้อยแล้วหมอระวีก็มาบอกตกลงกับป้อมทั้งที่ผมกับป้อมไม่ได้คุยกันเลยแต่บังเอิญพรรคพลังประชารัฐเขาก็อยากได้หารร้อยส่วนเพื่อไทยก็คิดว่าถูกต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญถูกต้องตามหลักคำนวณการเลือกตั้งถูกต้องถ้ามีส.ส.100แต่จะเอา500มาหารมันก็จะได้พวกตลกมานั่งเพื่อไทยเขาสู้หาร100แล้วพลังประชารัฐเอาด้วยมันก็จบลงที่หาร100อย่าไปคิดอะไรมากเพราะที่สุดแล้วต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินคือพูดง่ายๆไม่มีดีลก็เพื่อไทยอยากได้หารร้อยตั้งแต่แรกรแล้วพลังประชารัฐเขาอยากได้หารร้อยเหมือนกันแค่นั้นเองทำไมต้องคิดว่ามีดีลด้วยล่ะคะคือถ้าให้ประชาชนตัดสินจริงเนี่ยนะฮะทำประชามติเลยสิ เอา้าไอ้นี่ไม่ใช่ประชาชนตัดสินค่ะไอ้นี่คือนักการเมืองกาหัวได้เลยว่าเป็นแต่ละคนเนี่ยใครบ้างที่ตัดสินว่าจะเอาร้อยเอา500ใช่มันไม่ใช่ประชาชนค่ะการที่ว่าบอกว่าประชาชนตัดสินคือคุณเลือกหาร100ไปแล้วแล้วให้ไปประชาชนเนี่ยไปเลือกส.ส.ไอ้ตอนนั้นน่ะคือมัดมือชกประชาชนแล้วค่ะสังเกตว่าคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่พวกอยากได้หาร500ทั้งนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ธรรมดาผมชี้นิ้วได้เลยที่บอกว่าผู้มาพูดว่าพวกอยากได้500ทั้งนั้นแต่นี่ผมเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยออกตัวก่อนผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยค่ะเชื่อเหอะนะฮะเชื่อเถอะผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ลูกสาวคุณทักษิณเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยนะคุณสถาพรถูกไหม อันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วก็สูตรหาร100หาร500เนี่ยคุณทักษิณอาจจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมสู้ทุกสูตรแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมสู้ทุกสูตรจริงหรือเปล่าถูกต้องเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยจงใจคว่ำสภาอย่างเห็นได้ชัดเลยคือถ้าพร้อมสู้ทุกสูตรสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องเข้าไปนั่งในสภาแล้วก็ลงมติกันไปตามวาระนั่นคือสิ่งที่พร้อมสู้ทุกสูตรไม่ใช่หนีสภาแล้วทำให้สภาล่มแล้วไม่ครบ180วันกฎหมายก็ต้องตกกันไปมันย้อนแย้งนะมันย้อนแย้งมันย้อนแย้งมันย้อนแย้งมากฮะค่ะแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยพูดหลายเรื่องมากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยพูดเยอะมากมีปมประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณทักษิณเนี่ยพูดแล้วก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปนั่นก็คือเรื่องของการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ละพรรคคุณทักษิณบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะเสนอชื่อบิ๊กตู่เป็นนายกหรือเปล่าแต่ที่รู้ก็คือรวมไทยสร้างชาติพรรคของคุณพีรพันธ์เนี่ยน่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตในนามของพรรคแต่ก็มีแซะนะว่าการที่จะเสนอชื่อนายกได้เนี่ยพรรคนั้นก็ต้องได้ส.ส.มากกว่า25ที่นั่งขึ้นไปอันนี้เป็นการเสี่ยมและคือเสี่ยมให้คนที่อาจจะเชียร์กำลังพลังประชารัฐอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าพลังประชารัฐจะไม่เสนอชื่อลุง
งตู่เป็นนายกในนามของพรรคลองไปฟังชัดๆจากปากคุณทักษิณนะคะว่าพูดจริงหรือไม่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเกิน300สบายๆเลยเกิน300แบบสบายๆด้วยเพราะว่าคุณประยุทธ์ก็ช่วยหาเสียงให้ฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตยดีถามคุณโทนี่แล้วก็งวดนี้เนี่ยถ้าอย่างการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคที่เสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะมีสภาพเป็นยังไงครับท่านฟังเดี๋ยววิเคราะห์ก่อนพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคุณประยุทธ์หรือเปล่าเออถามแค่นี้ประวิตรบอกว่าเสนอนะประวิตรบอกว่ายังเสนออยู่ต้องเสนอประยุทธ์ไม่เสนอคนอื่นครับผมไม่เชื่อ พรรคคุณพีรพันธ์เหรอฮะที่มองว่าพรรคพีรพันธ์เสนอแน่เสนอแน่แต่ถึง25เปล่าไม่แน่ใจนั่นเอาเสร็จไปแล้ว1ดอกนะเสร็จไปแล้วแล้วคุณจะไปพูดชื่อพรรคแล้วทีนี้พูดชื่อพรรคไม่ใช่พรรคเดียวเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนเดียวเนี่ยถูกเสนอชื่อโดยพรรคเดียวนะไม่ใช่หลายพรรคร่วมกันเสนอไม่ได้นะแต่ยกมือได้เข้าไปในสภาร่วมกันยกมือได้แต่ว่าเสนอเนี่ยสมมติว่าคุณประยุทธ์ยินยอมให้พรรคคุณพีรพันธ์เสนอชื่อเป็นนายกก็พรรคพลังประชารัฐก็ไม่มีสิทธิ์เสนอถ้าเสนอให้พลังประชารัฐเสนอพรรคคุณพีรพันธ์ก็ไม่มีสิทธิ์เสนอแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณพลังประชารัฐจะเสนอคุณประยุทธ์นี่เราให้ฟังชัดๆว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าอ่านระหว่างบรรทัดนะคะสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยตีความได้2อย่างคือ1คุณทักษิณเนี่ยกำลังปรามาสว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้ถึง25เก้าอี้หรือเปล่าครับเพราะการที่จะเสนอใครสักคนเป็นแคนดิเดตนายกในนามของพรรคได้เนี่ยคุณจะต้องได้ส.ส.25ที่นั่งขึ้นไปนะคะแล้วก็2ก็คือคุณทักษิณเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเข้าข้างตัวเองเลยว่าฝ่ายประชาธิปไตยอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยนะ300บวกบวก300บวกบวกก็คือแลนสไลด์คือเอาแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมักจะพูดมาโดยตลอดเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยต้อง250ที่นั่งขึ้นก็คือแลนสไลด์250ที่นั่งขึ้นแลนสไลด์บวกกับพรรคฝั่งประชาธิปไตยถามว่าพรรคที่จะจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยมีกี่พรรคอ่ะนับก่อนคือ1เพื่อไทยละนะฮะก้าวไกลก้าวไกลถัดมาเนี่ยเพื่อชาติแล้วก็เสรีรวมไทยใช่เสรีรวมไทยอ้าวประชาชาติพรรคร้อยเอกธรรมนัสอะเศรษฐกิจไทยแล้วอีกพรรคนึงเนี่ยก็คือของคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยซึ่งอันนี้เนี่ยแปรผันได้เพราะ อะไรเพราะคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาจากพรรคเพื่อไทยถามว่าเพื่อไทยยังจะเอาอยู่ไหมแล้วสสที่จะออกตามมาอยู่ไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเนี่ยก็มาจากเพื่อไทยนั่นแหละคือที่มีข่าวล่ามาไวว่ามีโอกาสออกสูงเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยดิฉันว่ามี2คนคือ1คุณการุณโหสกุลอันนี้ไปอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมติพักตลอดถูกต้องอีกคนคืออดีตนักบิน F16 อ่ะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะมีมากกว่านั้นแต่รอให้ถึงเวลาเพราะตอนนี้เหมือนกับที่ในส่วนของหลายคนบอกที่จะไปในส่วนของคุณพีรพันธ์ไงก็ยังเป็นส.ส.อยู่ยังไปไม่ได้รอให้ถึงเวลานั้นทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเพื่อไทยบอกว่า250ที่นั่งขึ้นนายทักษิณบอกก็300บวกบวกมาจากไหนเอาก่อนมาจากไหนเนี่ยนะฮะคิดเพ้อฝันข้ามแดนไปหรือเปล่าที่จะได้ขนาดนั้นเพราะอะไรครับคุณผู้ชมการเลือกตั้งปี62ใช่ไหมฮะค่ะ350ที่นั่งเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็น400ที่นั่งค่ะผมแยกให้เห็นรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยเดิมเนี่ย33ปีนี้39เพิ่มขึ้นมา6ที่นั่งจำนวนส.ส.นะคะใช่ภาคอีสานเนี่ยเดิม116ปีที่จะเลือกตั้งใหม่เนี่ยเป็น132เพิ่ม16ที่นั่งภาคกลางเนี่ยจาก106ขึ้นมาเป็น122ภาคกลางถือว่าเพิ่มเยอะนะค่ะเพิ่มเยอะตะวันตกครับตะวันตกเนี่ยคือราชบุรีกาญจนบุรีแถวนั้นน่ะนะครับจาก19ขึ้นมา20ตะวันออกครับโน่นนะตราดระยองนะครับจันทบุรีนะจาก26เป็น29ภาคใต้เนี่ยจาก50ขึ้นไปเป็น58ค่ะทีนี้มาดูพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ส.ส.เขตเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งปี62เนี่ยภาคเหนือจากตอนนั้น33ที่นั่งเนี่ยได้มา29ค่ะนะครับภาคอีสานจาก116ได้มา84คุณผู้ชมภาคกลางเนี่ยจาก106เนี่ยได้มา24ที่นั่งรวมแล้วเนี่ยได้จาก3ภาคนี้แหละ137ที่นั่งค่ะ
แล้วคราวนี้เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยพื้นที่ภาคอีสานที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย16ที่นั่งเนี่ยส่วนใหญ่ไปเพิ่มที่ไหนรู้ไหมฮะที่ไหนคะอีสานใต้ครับอีสานใต้ก็ต้องไปแย่งกับภูมิใจไทยแน่นอนฮะบุรีรัมย์สุรินทร์แถวนั้นแย่งกับใครแย่งกับภูมิใจไทยแล้วถามว่าอีสานอื่นๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยภูมิใจไทยแข็งแรงไหมล่ะแข็งแรงมากภูมิใจไทยแข็งแรงแล้วคุณจะต้องเจอกับใครคุณจะต้องเจอกับก้าวไกลที่สู้กันเองในพื้นที่นั้นใช่ที่ตัดกันเองแล้วถามว่าวันนี้พลังประชารัฐส่วนหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าจะไม่ได้ในอีสานเลยเหรอเพราะเขาก็มีผลงานนะถูกต้องจาก132คนถ้าคุณประเมินว่าคุณจะกวาดอีสานทั้งหมดภาคใต้เนี่ยนะครับ58ที่นั่งเพื่อไทยจะได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเอาตามความจริงเพื่อไทยก็มีโอกาสน้อยถูกไหมล่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่เขาน้อยที่จะได้250ที่นั่งบวกๆถึงแม้จะใช้สูตรหารร้อยก็ตามไอ้นี่ในมุมมองทางการเมืองของผมนะค่ะนะฮะเพราะดูจากตัวเลขเนี่ยดูจากสถิติเดิมนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นแล้วอย่าลืมว่าเมื่อพรรคการเมืองมันแตกกันไปนักการเมืองที่มันกระจายกันไปที่มันไปอยู่แล้วถามว่าในส่วนของภาคเหนือเนี่ยนายทักษิณจะไม่ให้เครดิตร้อยเอกธรรมนัสเลยเหรอจะไม่ให้เครดิตเขาคิดจะเป็นพรรคขนาดกลางขนาดใหญ่เลยนะค่ะดังนั้นเนี่ยไม่รู้แหละก็รอดูแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าโอกาสแลนด์สไลด์ที่บอกว่าเพื่อไทย250ขึ้นนั้นเนี่ยไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายคุณผู้ชมค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณทักษิณเนี่ยพูดนะคะในคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์นะคะพูดหลายเรื่องมากเลยนะคุณทักษิณเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือปมประเด็นเรื่อง8ปีของพลเอกประยุทธ์นะคะคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าไม่ขอวิเคราะห์กฎหมายในมาตราที่เกี่ยวข้องแล้วกันแต่คิดว่าเจตนารมณ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะสะท้อนว่าไม่อยากให้ใครสักคนนึงเนี่ยอยู่จนรากงอกประชาชนจะเอายังไงก็แล้วแต่ว่า8ปีเนี่ยต้องเลือกได้และต้องเลิกได้แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยก็ครบ8ปีแล้วคุณทักษิณเนี่ยนะคะมีแซะอีกนะคะว่าสงสัยตอนรัฐประหารตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่าจะอยู่จนถึง8ปีพออยู่นานอาจจะมันก็เลยเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยพูดเมื่อคืนนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณทักษิณพูดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกชัดนะคะว่าคือป้องกันการสืบทอดอำนาจเพียงแต่ว่าการนับเนี่ยนับเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่คุณทักษิณเนี่ยกำลังจะตัดสินไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ครบ8ปีแล้วแล้วก็จี้ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงจากตำแหน่งนายกด้วยครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะนายทักษิณชินวัตรบอกมาตลอดตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่การเคลื่อนนั้นเนี่ยมันเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแนวทางเดียวกันวันนี้ชูศักดิ์ศิรินินท์นะครับประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์การยื่นคำร้องตีความการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านรวบลงชื่อและจะยื่นคำร้องต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือวันนี้และปรากฏว่าวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยนะครับทางด้านตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยหมอชลน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยครับในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลนายวิรัตวรสิรินนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อเสรีรวมไทยนายนิคมบุญวิเศษนะครับหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยไปยื่นหนังสือถึงคุณชวนเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปยื่นหนังสือถึงคุณชวนเป็นที่เรียบร้อยเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีเนี่ยของทางด้านในส่วนของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งคุณชวนเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ทันทีนะว่าเมื่อรับไปแล้วเนี่ยกระบวนการขั้นตอนนั้นจะเป็นอย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับค่ะเขาชื่อกัน1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดสภาผู้แทนดอนซึ่งขณะนี้มีอยู่400เท่าไหร่มั้ย447ก็เข้าชื่อกันก็48คนครับ478แต่ครบ48คนก็ถือว่าครบเพราะนั้นสภาเขาจะรับไปดูรายชื่อครับเหมือนการตรวจคำร้องโดยทั่วไปก็คือไปดูรายชื่อว่าครบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ลายเซ็นตรงหรือไม่เพราะนั้นก็สามารถวินิจฉัยได้เร็วอาจจะเสร็จภายในวัน2วันนี้แล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญได้เลยครับครับก็ไม่ต้องกดกล้องแค่มีอะไรกล้องใจไหมครับแปลว่ากกต.ก็บอกว่าไม่กล้องใจกฎหมายที่ส่งไปฉบับแรกประมาทพรรคการเมือง
กรรมการเลือกตั้งได้ตอบมาเมื่อวานนะครับว่าคนละเรื่องกันครับว่ากฎหมายพรรคการเมืองที่ส่งไปเมื่อวันที่8สิงหาคมนั้นกรรมการการเลือกตั้งเขาพิจารณาแล้วไม่เป็นเอกฉันท์นะครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่มีอะไรที่ข้องใจเขาส่งกลับมาเมื่อวานเพราะนั้นก็มีเวลาอยู่3วันที่ข้อบังคับกำหนดให้ประธานสภาต้องชะลอไว้เพื่อให้สมาชิกเสนอเรื่องเข้ามาว่าจะร้องว่ากฎหมายนั้นออกมาโดยชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับนี่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการคุณชวนรับแล้วเนี่ยก็บอกวิธีการกระบวนการแต่นี่ทีนี้คนที่ไปยื่นเนี่ยที่นำคณะโดยทางด้านคุณหมอชลน่านศรีแก้วทางด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะคือวันนี้เนี่ยเขาคิดไปถึงในขณะที่ว่าศาลเนี่ยจะวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีนั้นพ้นตำแหน่งในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะดังนั้นนักข่าวก็เลยถามเนี่ยว่าเอ้าแล้วถ้าศาลวินิจฉัยตามแบบเนี้ยตามที่ว่าเนี่ย23สิงหาคมเนี่ยจะต้องพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยหลังจากนี้ผู้ที่รักษาการนายกเนี่ยจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรนะครับทางด้านหมอชลน่านตอบเรื่องนี้อย่างไรไปฟังครับเรื่องการพ้นตำแหน่งของนายกนะครับทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งมีอยู่4กรณีเท่านั้นเองครับที่นายกไม่สามารถรักษาการได้ต้องเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นนะครับกรณีที่1ครับนายกพ้นจากตำแหน่งกรณีเข้าลักษณะต้องห้ามหรือคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98ขาดคุณสมบัติขาดมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ98เป็นเหตุให้พ้นอันนี้รักษาการไม่ได้นะครับกรณีที่1กรณีที่2ครับสามารถพิสูจน์ได้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์เช่นเกี่ยวกับเรื่องทุจริตต่างๆที่เราร้องนะครับอันนี้มีถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์เป็นคุณสมบัติของคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐมาตรา160นั่นแหละครับเรื่องที่3ครับกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้ามีคำร้องถ้าศาลพิจารณาเรื่องนี้แล้วตัดสินออกมาว่านายกฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเป็นเหตุให้หลุดนะครับรักษาการไม่ได้และกรณีสุดท้ายครับทำความผิดหรือทำผิดตามบทบัญญัติมาตรา144ก็คือเรื่องการเกี่ยวกับการงบประมาณการพิจารณางบประมาณการนำงบประมาณไปใช้ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะครับกรณีที่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมามีส่วนร่วม4กรณีนี้เท่านั้นเองครับที่นายกรักษาการไม่ได้กรณีอื่นไม่ว่ามันจะเป็นลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่สั่งให้หยุดนะครับสั่งให้พ้นก็มารักษาการได้นะครับกรณีลุงป้อมจะรักษาการได้มีกรณีที่ศาลสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะมีคำวินิจฉัยครับสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำวินิจฉัยช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่รองก็คงต้องรอนะคะรอคุณชวนนับชื่อว่าเกิน48รายชื่อหรือเปล่าเพราะว่าต้อง1ใน10ของสมาชิกร่วมรัฐสภาซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ478คนนะคะ1ใน10ก็คือจะต้องมี48คนขึ้นไปแล้วก็ประเด็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือถ้าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกรักษาการก็แปลว่าศาลเนี่ยต้องมีคำสั่งมาให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยปมอะไรออกมาทั้งนั้นส่วนทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมก็พูดคล้ายๆกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะว่า23สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพลเอกประยุทธ์แน่นอนแต่ว่าอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินเพราะว่าในการพูดคลับเฮ้าส์ของคุณทักษิณเนี่ยมีบางช่วงบางตอนที่พาดพิงมายังพรรคภูมิใจไทยอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาแข็งแรงมากในพื้นที่อีสานโซนใต้แต่คุณทักษิณเนี่ยได้ปรามาสในคลับเฮ้าส์ลักษณะประมาณว่าภูมิใจไทยเนี่ยกำลังเจาะพื้นที่ภาคอีสานก็จริงแต่คิดว่าทำไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยมีความแข็งแรงมากลองไปฟังดูนะคะว่าท่านรองนายกอนุทินเนี่ยพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยจะตอบโต้ยังไงในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะอันนี้มันต่างกันนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมันต่างกันตรงที่อำนาจยุบสภาเนี่ยมันอยู่ที่ท่านคนเดียวก็ตรงที่ท่านไม่แชร์กับใครหรอกเป็นเราก็ไม่แชร์มันเป็นเรื่องที่นี่แหละคือความเป็นนายกแหละถ้าเกิดวุ่นวายนักก็ยุบสภาคือความเป็นนายกไงใช่ไหมถ้าไม่ยุบสภาแนวโน้มนายกรัฐมนตรีจะประกาศลาออกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสนะคะมีกระแส
ข่าวบ้างไหมหนูก็ไปถามท่านสิถ้าถามพี่พี่จะไปตอบยังไงครับใช่ไหมวันนี้ฝ่ายค้านยื่นเรื่องของ8ปีแล้วค่ะมีการอุบเรื่องของนายกในบัญชีนี่นะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเอ๊คุณทักษิณพูดแบบนั้นเหรอผมเนี่ยไม่ทราบในรายละเอียดแต่ก็มั่นใจว่าภูมิใจไทยเนี่ยพร้อมสู้ในเมื่อคุณอนุทินถามว่าคุณทักษิณพูดจริงหรือเปล่าลองไปฟังนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงภูมิใจไทยยังไงบ้างลองไปฟังดูค่ะแต่ว่าอีสานเนี่ยก็เริ่มเห็นทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐพยายามที่จะเจาะพื้นที่อยู่เหมือนกันครับได้เจาะได้ไหมครับได้เจาะได้เจาะไม่ได้แต่เจาะได้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ได้เจาะแต่เจาะไม่ได้อะไรนะได้เจาะแต่เจาะไม่ได้อ๋อได้เจาะแต่เจาะไม่ได้ก็เหมือนกันแหละเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยจะไปเจาะภาคใต้อ่ะค่ะแต่ก็เจาะไม่ได้ได้เจาะได้เจาะแต่เจาะไม่ได้คือมันไม่ใช่พื้นที่ใครหรอกเอาแบบนี้ก่อนคือมันไม่ใช่พื้นที่นี้เพื่อไทยจองพื้นที่นี้ภูมิใจไทยจองแต่มันอยู่ที่ว่าประชาชนในพื้นที่นั้นจะเลือกใครดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปบอกหรอกว่าถ้าไม่เลือกฉันแล้วฉันจะไม่ทำความเจริญให้กับจังหวัดของคุณนะมันต้องเลือกฉันอย่างเดียวไม่ต้องเหมือนที่คุณอนุทินบอกเป็นนักการเมืองเหนือผมก็ไปใต้ผมก็ไปผมไปหมดแหละมันไม่ใช่พื้นที่ของใครแต่เมื่อเป็นนักการเมืองมันต้องอาสาไปรับใช้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับไม่ใช่เลือกแต่ว่านี่พื้นที่ฉันแล้วฉันจะใส่งบประมาณลงไปฉันจะไปพัฒนาภูเก็ตไม่ได้เลือกฉันฉันไม่ให้มันไม่ใช่ค่ะนะฮะมันไม่ใช่นะครับทีนี้เนี่ยฮะเรื่องของ8ปีเรื่องของนายกเนี่ยล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวไปเจอทางด้านพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองภาพรวมในช่วงนี้บอกว่าสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นก็ยังคงปกติเห็นอยู่ว่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขสบายนักท่องเที่ยวก็เข้ามาสถานการณ์อะไรก็ดีอยู่แล้วบ้านเมืองสงบเรียบร้อยคือสิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยครับก็มุ่งการทำมาหาเลี้ยงตัวเองให้ดีที่สุดพร้อมขออย่าคาดการว่าต้องภาวนาให้ประเทศชาติมีแต่ความดีมีแต่ความสุขหรืออยู่ดีมีสุขอย่าไปคาดการสิ่งที่เป็นลบนะครับนี่บอกว่าต้องคิดบวกสำหรับประเทศชาติและประชาชนมีคนถามว่าแล้วถ้าวันที่23นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับท่านก็ตอบนะบอกไม่ทราบเรื่องการเมืองไม่รู้อย่างที่ตนบอกอย่าไปคาดการในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่รู้เมื่อถามว่าบอกว่าจะมีม็อบออกมาไหมทางด้านผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่าก็อย่าไปคาดการไงและอย่าไปส่งเสริมอย่าไปให้ข้อมูลต้องพยายามให้ทุกคนตั้งสติให้ดีว่าเราต้องการอะไรประเทศไทยต้องการอะไรก็คือต้องการความสงบสุขความสงบเรียบร้อยเพื่อให้การทำมาค้าขายและอะไรทุกอย่างนั้นดีขึ้นนะมาก็มีทุกเขตอยู่แล้วเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเรามีแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมซึ่งสอดคล้องกับแผนใหญ่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะทหารก็มีอยู่ประจำทุกเขตอยู่แล้วมีประสานงานตอนนี้ก็ประสานงานกับท่านผู้ว่าอยู่แล้วมีฝ่ายเสนาประจำที่ศูนย์อะไรนะศูนย์น้ำกรมนก็นี่ค่ะคือพอดีท่านเนี่ยให้สัมภาษณ์หลายเรื่องวันนี้เนี่ยท่านสั่งการเนี่ยให้ทหารเนี่ยลงไปประจำทุกเขตที่กรุงเทพมหานครไปทำอะไรไปช่วยเหลือประชาชนช่วงนี้นะฝนตกทุกคืนน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่ทหารลงไปดูแลเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันก็เลยกลายมาเป็นเสียงเนี่ยท่านสั่งการไปเรื่องน้ำท่วมแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองที่นักข่าวเนี่ยสงสัยกลัวจะมีม็อบท่านบอกอย่าเพิ่งคาดการไปก่อนอย่าเพิ่งคิดไปเองเราอย่าเพิ่งรอวันที่23แล้วกันเขาตัดสินยังไงและม็อบจะมาทำไมเพราะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็คือคุณแรมโบ้อีสานนะคะพี่แรมโบ้สิบทิศค่ะดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอบโต้คุณทักษิณได้แบบดุเด็ดเผ็ดมันมากคุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยคือสิ่งที่ศาลยังไม่ตัดสินโดยเฉพาะปมประเด็น8ปีของพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณไม่ควรที่จะตีกินทางการเมืองสิ่งที่คุณทักษิณมักจะทำก็คือการดิสเครดิตองค์กรอิสระคุณทักษิณเนี่ยทำมาโดยตลอดอย่างในอดีตคดีซุกหุ้นจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปลุกปั่นให้ประชาชนเนี่ยไปกดดันศาลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังปลุกปั่นให้ประชาชนกดดันศาลอีกแล้วแต่ว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ8ปีพลเอกประยุทธ์คือจะตัดตอนพลเอกประยุทธ์คุณแรมโบ้ก็เลยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอย่าทำแบบนี้แล้วก็อย่าไปด้อยค่าพรรคการเมืองด้วยเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนที่คนที่สัมภาษณ์คุณทักษิณเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับพรรคเทิดไทยแล้วคุณทักษิณบอกว่าไม่ให้ค่า
คุณแลมโบ้เลยบอกโอ้โหทำแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณกำลังด้อยค่าระบบประชาธิปไตยนะไม่เห็นหัวพรรคอื่นเลยพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังจากทางด้านพลเอกประยุทธ์กันบ้างว่ายังไงนะบางคนบอกเก้าอี้เนี่ยขาหักแน่ๆบางคนบอกว่าไม่เกิน22สิงหาคมนี้ยุบสภาแน่ๆแล้วเจ้าตัวว่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันครับค่ะ